มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้บุกไปทลายโกดังของนายทุนคนจีนนะคะที่แอบลักลอบนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมปลอมค่ะต้องบอกว่าเป็นสินค้าก๊อปแบรนด์นั่นเองนะคะมูลค่ามากกว่า20ล้านบาทคุณผู้ชมแล้วก็มีของกลางจำนวนเยอะมากๆเลยนะคะมากกว่า 20,000 ชิ้นด้วยกันมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาแล้วก็โทรศัพท์ด้วยค่ะต้องบอกว่ารอบนี้ของกลางเยอะมากๆเนี่ยแหละค่ะอยู่ในกล่องลังแบบนี้แล้วก็เป็นโกดังนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยก็คือเป็นนายทุนคนจีนค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะหรือบก.ปอส.ร่วมกันตรวจยึดของกลางนะคะมีนาฬิกายี่ห้อหรูมีน้ำหอมแบรนด์เนมชื่อดังปลอมมีโทรศัพท์มือถือมีหูฟังที่ปลอมเครื่องหมายการค้ามีเสื้อผ้าแล้วก็มีกางเกงแบรนด์เนมชื่อดังปลอมด้วยรวมทั้งรองเท้าปลอมเครื่องหมายการค้าค่ะและกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังปลอมรวมมากกว่า10รายการจำนวนของกลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 26,493 ชิ้นด้วยกันมูลค่าความเสียหายตอนนี้นะคะมากกว่า20ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบุกไปจับกุมได้ภายในอาคารย่านถนนกาญจนาภิเษกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะโอ้โหเยอะมากมีทั้งอยู่ในลังมีทั้งอยู่ในกระสอบกระสอบนี่เป็นตั้งๆเลยนะคะคุณผู้ชมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบนำเข้าสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทยค่ะจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่เก็บสินค้าจากนั้นจึงได้นำหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าตรวจค้นอาคารดังกล่าวโดยมีนางสาวกัญญาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นค่ะอันนี้เห็นชัดเลยว่ายี่ห้ออะไรนะคุณอันครับนะรู้เลยว่าก๊อปจากแบรนด์ไหนมานะคะจากการตรวจค้นเนี่ยก็ไปพบของกลางเป็นสินค้าปลอมหลายยี่ห้อเลยค่ะคุณผู้ชมจำนวนหลายรายการมากๆโดยนางสาวกัญญาเขาให้การเบื้องต้นบอกว่าตนเองนั้นเป็นเพียงผู้ดูแลอาคารโดยมีคนจีนชื่อนายเฉินหลายคนชื่อนี้นะนายเฉินเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดของกลางจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและจะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดด้วยค่ะมีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเมื่อสักครู่ด้วยจริงๆก็คือเป็นของจีนอยู่แล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาผลิตเรียนแบบปลอมขึ้นมาอีกทั้งที่ตอนนี้คือของแท้เนี่ยก็ผลิตในประเทศจีนนี่เลยยี่ห้อนี้คุณอันเจ้าของแบรนด์จริงๆเป็นของจีนอยู่แล้วแต่อันนี้คือเป็นก๊อปแบรนด์มาอีกหนึ่งขั้นนะคะถูกต้องโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสินค้าแบรนด์เนมปลอมนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าด้วยนี่นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตนี่นะครับในการที่จะนะฮะพูดถึงยี่ห้อกันสักนิดนึงอย่างเช่นนาฬิกาที่ปลอมเครื่องหมายการค้าก็มี Rolex Casio Omega Patek Philippe นะครับนาฬิกาเนี่ยมีประมาณ 5,067 เรือนส่วนน้ำหอมที่ปลอมเครื่องหมายการค้านะครับก็มียี่ห้อ Gucci Dior Chanel Armani มีประมาณ 1,150 ขวดด้วยกันส่วนโทรศัพท์มือถือที่ปลอมเครื่องหมายการค้าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นก็คือมี Vivo นี่นะครับ Vivo นอกจาก Vivo ก็มี Oppo และ Redmi จำนวน800เครื่องนะครับนอกจากนี้ยังมีหูฟังปลอมเครื่องหมายการค้าเมื่อสักครู่ก็เห็นเหมือนกันก็คือเป็นยี่ห้อ Apple นะครับ Apple มีประมาณ770ชิ้นมีแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ปลอมเครื่องหมายการค้าก็คือมียี่ห้อ Sony 6,720 ชิ้นด้วยกันครับส่วนเสื้อที่ปลอมเครื่องหมายการค้าก็มี Prada, Louis Vuitton, H&M, Balenciaga จำนวนประมาณ 3,496 ตัวกางเกงที่ปลอมเครื่องหมายการค้ามี Louis Vuitton, H&M เช่นเดียวกัน 2,800 ตัวส่วนรองเท้านะครับรองเท้าปลอมก็มี Chloe Hermes โอ้โหปลอมของแพงเลยเหมือนกันมีประมาณ360คู่นะครับกระเป๋าที่ปลอมเครื่องหมายการค้ามีกระเป๋า Louis Vuitton อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์เนมยอดนิยมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นราวๆนี่แหละแน่นอนว่าหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็จะมีการ
นะครับดำเนินคดีกับทางนางสาวกัญญาด้วยในฐานะผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวนี่นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการสอบปากคำขอข้อมูลจากนางสาวกัญญาเพิ่มเติมต่อไปด้วยนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมหรือว่าของลอกเลียนแบบนะคุณอันคุณภาพเรื่องของการใช้งานมันก็ไม่เทียบเท่านะคะอาจจะไม่ได้คุณภาพเท่ากันกับของแท้ที่เราซื้อกันตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าในช็อปของเขาเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงๆนะคุณผู้ชมแต่หลายๆคนนะคะก็บอกว่าราคามันจะแตกต่างไงคุณอั้นราคาเนี่ยมันก็อาจจะถูกกว่าของแท้แต่ก็ต้องบอกว่ามันผิดกฎหมายจริงๆนะถ้าคุณไปใช้ของปลอมบางทีมันอันตรายนะคะคือไม่ปลอดภัยด้วยหลายๆครั้งก่อนอันนี้เคยรายงานเรื่องของพวกประเภทที่เป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าจะเป็น power bank ต่างๆพอเป็นยี่ห้อที่เป็นก๊อปแบรนด์มาหรือว่าของปลอมนะคะคุณผู้ชมมันอาจจะเกิดเรื่องของประจุไฟฟ้าไม่ปลอดภัยด้วยบางทีไหม้หรือว่าระเบิดได้อันนี้ก็อันตรายกับผู้ใช้งานจริงเพราะฉะนั้นแล้วก่อนซื้อเลือกแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะแต่ว่ารอบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกไปจับกุมถึงโกดังเก็บสินค้าเลยซึ่งก็มีนายทุนคนจีนแล้วค่ะเป็นเจ้าของในครั้งนี้ค่ะ